ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast เชื่อว่าในยุคนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า Comfort Zone ใช่ไหมครับคำว่า Comfort Zone เนี่ยมันคือคำที่เราใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่เพื่อจะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกสบายใจเป็นที่ที่อยู่แล้วปลอดภัยซึ่งแต่ละคนก็จะมีต่างกันออกไปเวลาที่รู้สึกว่าใครเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราเราก็จะกล้าเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องเลยแต่ก็มีบางคนที่เชื่อว่าถ้าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนานเกินไปเขาอาจจะไม่อยากออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนั้นเพราะอาจจะอยากหนีจากผู้คนหรือเป็นพื้นที่ส่วนตัวเพื่อพบกับความสงบสุขอยู่เพียงลำพังกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวยิวชื่อว่าดาวิดได้กล่าวไว้ในหนังสือสดุดีว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าซึ่งก็คงพูดได้แบบคนในยุคนี้ว่ากษัตริย์ดาวิดถือว่าพระเจ้าเป็นคอมฟอร์ตโซนของเขาแม็กซ์ลูคาโดก็ได้ขยายความเรื่องนี้ไว้ในหนังสือของเขาว่าที่ดาวิดกล่าวนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการหนีจากผู้คนแต่หมายความว่าเขาหวยหาที่จะอยู่จำเพาะพระพักพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะทรงอยู่แห่งหนใดพระเจ้าเป็นผู้ที่กษัตริย์ดาวิดเชื่อใจไว้ใจและแน่ใจว่าไม่ว่าเขาจะบ่นต่อว่าหรือแสดงความเป็นตัวเองต่อพระเจ้ามากแค่ไหนกษัตริย์ดาวิดจะไม่ถูกปฏิเสธจากพระองค์เลยแล้วคุณล่ะครับวันนี้อะไรคือคอมฟอร์ตโซนสำหรับคุณลองเปิดใจให้พระเจ้าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดีไหมครับพระเจ้าจะไม่มีวันปฏิเสธความรู้สึกของคุณเลยนะจะติดตามคุณไปทุกหนแห่งและไม่เคยห่างจากคุณเลยพระองค์พร้อมจะเป็นที่พักใจสำหรับคุณอยู่เสมอนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ